าหมดสิเพราะว่าพระเจ้าให้กับเรานี่นี่เป็นภาพเปรียบเทียบพี่น้องเราต้องเอาหมดหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในเราและเมื่อเราเองบัพติศมาในพระวิญญาณจะทำให้เรามีกำลังขึ้นในพระเจ้าเราก็แสวงหาสิครับถ้าเรารู้ว่าของประทานการเผยชนะเป็นประโยชน์เราก็แสวงหาสิครับถ้าเรารู้ว่าของประทานในการนี้เราจะปฏิบัติรับใช้ผู้คนเราก็แสวงหาพระเจ้าสิครับและก็ขอพระเจ้าพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงประทานของประทานให้กับลูกและลูกเองจะใช้ของประทานนี้อย่างดีที่สุดและลูกเองปรารถนาอยากจะได้ของประทานเพิ่มขึ้นเพื่อจะรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นรับเอาเอเมนไหมครับเอเมนพี่น้องไม่ต้องมักน้อยนะตอนนี้เนี่ยเอาเลยเต็มที่2โครินธ์2ติโมธีบทที่1ข้อ10บอกว่าและบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกำลังพูดถึงว่ารางวัลที่พระเจ้าประทานให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่น้องมาดูในรายละเอียดด้วยกัน2ติโมธีบทที่1ข้อ10บอกว่าบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผมถึงบอกว่าราชาแห่งชัยชนะคือองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงประทานอะไรให้กับเรา1ความรอดพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่มีทางอื่นใดเลยที่เราจะทำให้เราหลุดจากบาปได้ไม่มีทางรอดใดเลยที่เราจะไปสวรรค์ได้นอกจากทางพระเยซูคริสต์ไม่มีวิธีการใดๆเลยที่เราจะไปได้และไม่สามารถจะเอาเงินพันล้านเหรียญมากองไว้แล้วบอกว่าขอจ่ายเพื่อจะไปสวรรค์เราไม่สามารถจะไปได้เลยนอกจากโลหิตของพระเยซูคริสต์และการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะนำเราไปถึงซึ่งความรอดต่อไปครับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้เราอีกก็คือผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้นหมายความว่าเราตายฝ่ายวิญญาณไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์วิญญาณที่ตายแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราพระองค์ได้กำจัดความตายนั้นไปผ่านพระองค์และความตายจะถูกกำจัดโดยพระเยซูคริสต์เมื่อถึงเวลาเหล็กในความตายจะไม่สามารถมีชัยได้เลยในมัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรและพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้นั่นหมายความอะไรครับนั่นหมายว่าคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรคือเราที่เชื่อที่จะมีชัยชนะเหนืออำนาจสิ่งเหล่านี้ถามว่าเราเองในกายที่เราเป็นคนบาปเราต้องตายไหมแน่นอนแต่เราจะไม่ได้ตายครั้งที่สองและเราเองนั้นจะอยู่ชั่วนิรันดร์นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังบอกว่าพระองค์กำจัดความตายเหนือชีวิตของผู้เชื่อและกำจัดความตายและความตายไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือองค์พระเยซูคริสต์ได้เพราะพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่3คือวันอาทิตย์เรียกว่าวันอีสเตอร์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายงั้นความตายจึงไม่สามารถจะยื้อจะฉุดเราจะหยุดเราไว้ได้อีกต่อไปเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่กับเราเอเมนไหมครับแม้นจริงอยู่เราอาจจะต้องตายฝ่ายร่างกายแบบนี้ถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จมาหลายคนอาจจะไปก่อนหลายคนอาจจะถูกฝังแต่ขอพระคุณพระเจ้าวิญญาณของเราไม่ได้อยู่กับร่างของเราแต่วิญญาณของเราอยู่กับพระเยซูคริสต์และอยู่ชั่วนิรันดร์เอเมนไหมครับวรรคต่อไปและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐพี่น้องข่าวประเสริฐจึงเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าข่าวประเสริฐจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นการโน้มน้าวจิตใจเป็นการใช้จิตวิทยาเป็นการพูดด้วยภาษาที่ทำให้คนเหมือนกับนักการขายที่ไปขายสินค้าแล้วพยายาม
พูดจาล้อมโน้มน้าวใจเพื่ออยากจะให้คนนั้นซื้อสินค้าไม่ใช่ครับข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องวิตกกังวลแต่ข่าวประเสริฐก็คือเราบอกผู้คนว่าพระเยซูรักเขาพระองค์มาตายเพื่อเขาที่บนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีวันนี้ถ้าหนูอยากหลุดจากความบาปหนูอยากรับพระพรในชีวิตหนูให้พระเยซูคริสต์ไปอยู่ในชีวิตของหนูหนูจะรับพระพรจากพระเจ้าแล้วฤทธิ์เดชในข่าวประเสริฐนั้นจะทำให้ชีวิตของเขาถูกเปิดตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทำการเคลื่อนไหวและเขาจะเข้าใจความจริงนี้และเมื่อเขาเข้าใจความจริงเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์นั่นคือฤทธิ์เดชในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลายเอ๋ยที่อยู่ที่นี่อย่าคลามกลัวอย่ารู้สึกว่าเราเองนั้นไม่กล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐจงรู้เถิดว่าพระเจ้าอยู่กับเราและข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าหมายถึงอะไรพระเจ้าจะเป็นคนที่ทำงานแทนเราการรักษาโรคผมเองไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้เรียนทางแพทย์มาพี่น้องหลายคนที่นี่ก็ไม่ได้เรียนหมอมาแต่พระเจ้ารักษาผ่านการอธิษฐานวางมือของเราเพราะพระเจ้าทรงเมตตาคนนั้นและพระเจ้าต้องการอยากให้เขาหลุดจากโซ่ตวนพันธนาการแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่รับการอธิษฐานจึงต้องมีความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แบบเออมันเดี๋ยวมันก็หายหรอกถ้าไม่หายวันนี้เราก็ค่อยไปหาหมอพี่น้องอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเลยแต่เรากำลังจดจ่ออยู่ที่ สถานการณ์ตอนนั้นของเราแต่ถ้าคนใดที่บอกว่าพระเจ้าจะรักษาลูกและลูกมั่นใจว่าพระเจ้าจะรักษาเขาจะเห็นความเชื่อที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับและโดยได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐอมตะหมายถึงอะไรอมตะหมายถึงมตะหมายถึงว่าเปื่อยเน่าอมตะหมายถึงว่าไม่เปื่อยเน่าหมายถึงว่าอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์พี่น้องผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องที่อยู่ที่นี่ว่าเรามาปรนนิบัติพระเจ้าหรือเรามาเชื่อพระเจ้าหรือเรามารู้จักพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ประสงค์เพื่อปรารถนาอยากให้เราเองดำเนินชีวิตเหมือนคนที่อยู่ในโลกนี้ที่ทำมาหากินแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้มันมีแค่นี้แต่พระเจ้าประสงค์ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าวางเราไว้ในตำแหน่งแห่งหนใดไม่ว่าจะบ้านใดตำบลใดพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเป็นทูตของพระเจ้าเป็นอัครทูตของพระเจ้าเป็นผู้ประกาศของพระเจ้าในการจะนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าในการจะนำสันติสุขของพระเจ้าในการจะนำการปลดปล่อยของพระเจ้าในการจะนำความรักของพระเจ้าในการที่จะนำการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าไปถึงอย่างคนที่เขากำลังทุกข์โศกเศร้าอยู่ไปถึงคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากไปถึงคนที่กำลังทุกข์ยากเข็นใจแต่ถ้าถามว่าถ้าหากว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นพี่น้องเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกิจของพระเจ้าอยู่ภายในเราไม่สามารถจะไปบีบคอพระเจ้าว่าพระเจ้าคนนี้เป็นญาติของฉันฉันต้องพระเจ้าต้องรักษานะถ้าไม่รักษาฉันไม่พอใจพระองค์ไม่น้องเราไม่สามารถจะไปบีบบังคับพระเจ้าได้และผมก็ไม่สามารถทำได้และรับใช้พระเจ้ามาตลอด30ปีก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับพระองค์ได้เช่นเดียวกันพระองค์รักษาผ่านความเชื่อของผู้ที่เขามีความเชื่อเอเมนไหมครับดังนั้นเราเห็นได้ว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองรู้ว่าชีวิตเบื้องหลังความตายนั้นมันอยู่ชั่วนิรันดร์ชั่วนิรันดร์หมายก็มันไม่มีสิ้นสุดเลยเราอยู่ที่นี่เต็มที่100ปีแต่เราอยู่ชั่วนิรันดร์พี่น้องไม่ใช่แค่พันปีไม่ใช่แค่หมื่นปีไม่ใช่แค่ล้านปีแต่มันนับไม่ได้เลยคือมันยาวนานชั่วนิรันดร์ไม่รู้ว่ามันถูกจำกัดด้วยเวลาเพราะมันไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาเลยเราอยู่ด้วยชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์เต็มไปด้วยสันติสุขเป็นเต็มไปด้วยสง่าราศีเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าทำไมผมรู้ล่ะผมไม่เคยไปพี่น้องแต่ที่รู้ก็คือพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ถ้าพี่น้องอยากรู้รายละเอียดพี่น้องต้องอ่านพระวจนะพระเจ้าแล้วพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าได้เตรียมสถานที่ไว้สำหรับเราพระเยซูบอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วแต่พระเจ้าไปจัดเตรียมพระเยซูไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับ
ผู้ที่รักพระองค์และพระองค์ก็ทรงรักท่านเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรารู้จักพระเจ้าที่ไม่ได้รู้จักศาสนาเพราะศาสนาต้องการให้คนกระทำดีแต่การไม่รู้จักพระเยซูพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เรากระทำดีแต่พระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์ประทานชีวิตให้กับเราการกระทำดีเป็นผลเกิดจากชีวิตที่เรารู้จักพระเยซูแล้วเราสำแดงความดีออกมาแต่การทำดีไม่ได้เป็นเหตุผลทำให้เราไปสวรรค์แต่การทำดีมันเป็นผลมาจากการที่เราเองอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระองค์ผู้ชอบธรรมเราก็จะสำแดงความชอบธรรมและความดีของพระองค์ออกมาเอเมนไหมครับสดุดี24ข้อ5พี่น้องเราเปิดไปดูพระคัมภีร์ผมมีพระคัมภีร์ประมาณ17ข้อวันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องหิวข้าวพี่น้องก็โบกมือได้นะครับผมจะได้หยุดไม่งั้นผมจะไปเรื่อยๆสดุดี24ข้อ5บอกว่าเขาจะรับพระพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาพี่น้องเขาจะรับพระพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาประการที่หนึ่งที่เราเรียนรู้ไปก็คือใครเป็นราชาแห่งชัยชนะคำตอบพระเยซูคริสต์ประการที่สองลักษณะราชาแห่งชัยชนะเป็นอย่างไรลักษณะราชาแห่งชัยชนะเป็นอย่างไรถ้าเราดูจากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่1ถึง10พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอ่อนสุภาพพระองค์ประทับบนหลังลาที่ไม่เคยมีใครขี่เลยและพระองค์ก็ยอมรับการเป็นราชายอมรับการเป็นผู้พิชิตพระองค์ไม่ปฏิเสธเลยจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดูพระเยซูน่าจะขี่ม้าม้าเป็นใช้พาหนะในการเดินทางใช่ไหมครับแต่ลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์การทำงานหนักและเป็นสัญลักษณ์ต่ำต้อยและเป็นสัญลักษณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องใช้แรงงานมากต่ำต้อยแต่พระองค์ประสงค์อยากจะใช้ลาเพื่อจะสื่อถึงลักษณะพระคัมภีร์เดิมได้กล่าวถึงพระองค์ว่าพระองค์ส่งลูกลาหมายถึงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอ่อนสุภาพถ่อมใจเราจะมีการได้พูดประเด็นนี้ในประเด็นต่อไปนะครับประเด็น 2.1 ลักษณะแรกของการที่พระองค์ทรงเป็นราชาแห่งชัยชนะก็คือพระองค์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเสคารยาบทที่9ข้อที่9ก็ได้บอกไว้ข้อนี้นะครับสดุดี24ข้อ5บอกว่าเขาจะรับพระพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงความยุติธรรมพี่น้องนี่เป็นคำตอบของพี่น้องหลายคนที่อาจจะคิดว่าพี่น้องบางคนอาจจะมีคำถามบอกว่าเมื่อเราทำผิดเราจะเป็นคนรับผิดชอบการกระทำของเราเองพี่น้องหลายคนอาจจะมีคำถามนี้เราไม่ควรที่จะให้คนอื่นมารับผิดชอบให้กับเราอันนี้พี่น้องคิดถูกต้องแต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องเข้าใจต่อไปก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยในความผิดความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับความบาปความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับอดัมและเอวาทำไม่ถูกต้องคือการไม่เชื่อฟังเมื่อการที่พระองค์ไม่เห็นด้วยพระองค์จะต้องหาแนวทางวิธีการในการที่จะทำให้จากคนที่ทำผิดกลับกลายได้รับการยกโทษหรือได้รับการชำระบาปและพระองค์เองได้ประทานธรรมบัญญัติและการถวายเครื่องสัตวบูชาในพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมเขาเรียกว่ามีการถวายเครื่องบูชาดังนั้นเมื่อคนอิสราเอลกระทำผิดเขาจะต้องหาแกะหาแพะหานกพิราบแล้วเขาไปที่ปุโรหิตปุโรหิตก็จะดูว่านกพิราบแกะหรือแพะที่เขาเอามานั้นมีตำหนิริ้วรอยใดๆหรือเปล่าเข
ขาไม่ได้ถามว่าคนนั้นไปทำบาปเรื่องอะไรแต่เขาจะดูว่าเครื่องบูชาไถ่บาปของคนที่เอามานั้นน่ะมีตำหนิมลทินหรือไม่และถ้าว่าปุโรหิตเขาดูแล้วไม่มีตำหนิริ้วรอยเขาก็จะฆ่าแกะฆ่าแพะฆ่านกเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นเครื่องไถ่บาปให้กับคนที่กระทำผิดเมื่อปุโรหิตทำแบบนี้คนที่กระทำผิดเหมือนกับมีแพะรับบาปพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมแพะรับบาปหรือแกะรับบาปหรือนกรับบาปคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนชอบทำโดยการตายของแกะการตายของแพะการตายของนกแต่การกระทำแบบนี้เนี่ยมันสามารถชำระล้างบาปเขาได้เพียงชั่วคราวถ้าเขาทำผิดอีกเขาก็ต้องไปหาแกะมาใหม่ถ้าเขาทำผิดอีกก็มาหาแพะมาใหม่อิสราเอลจึงมีกองกระดูกที่มันเป็นสัตว์ที่เอามาบูชาไถ่บาปเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องและพระองค์ก็ประทานธรรมบัญญัติมาให้แต่ธรรมบัญญัติเองพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์พยายามที่จะพึ่งกำลังตัวเองเพื่ออยากจะทำตามธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ธรรมบัญญัติแต่ปัญหามันอยู่ที่มนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราเราจะการทำทุกอย่างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่มีอิสราเอลแม้แต่สักคนเดียวที่สามารถทำธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนนอกจากพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงกลายเป็นเหมือนแกะที่ไร้ตำหนิริ้วรอยใดๆและพระองค์เองจึงมาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทนเราและพระองค์ทรงตายเพื่อเราเพื่อเราจะกลายเป็นคนชอบธรรมนี่คือสิ่งที่มันเป็นความจริงในฝ่ายวิญญาณที่เราเป็นลูกพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจและเราจะสามารถร้องเพลงได้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีจริงๆพระเจ้าทรงแสนดีจริงๆและเราจะสามารถร้องเพลงนี้ด้วยน้ำตาไหลเลยว่าพระองค์ดีทรงแสนดีพระเจ้าทรงแสนดีแต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายนี้เราก็จะไม่เข้าใจเลยว่าแล้วพระเจ้าแสนดีอย่างไรแต่ถ้าเรารู้ว่าพระเยซูมาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนเราจะรู้ว่าเราไม่สมควรที่จะรับความรอดหรือเราหลุดจากบาปได้เลยแต่พระเยซูราชาแห่งชัยชนะของเราที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความตายความบาปและทุกสิ่งและไม่เพียงแต่พระองค์มีชัยชนะเราที่มีพระองค์ก็มีชัยชนะด้วยเอเมนไหมครับนี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าเราไม่สามารถจะหาความยุติธรรมในโลกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาหรือไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์หรือไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดก็อาจจะมีความยุติธรรมบางส่วนแต่ถ้าหาว่าเราเองนั้นเจอคู่กรณีที่เขามีเงินมากกว่าเรายังไงเราก็ไม่สามารถจะชนะได้นี่เพราะอะไรครับความยุติธรรมมันขึ้นอยู่กับว่ามีเงินไหมเรารู้จักใครไหมแต่พี่น้องพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรมผู้ที่เชื่อได้รับการไถ่จากพระเยซูแล้วไปสวรรค์ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้เวลามากมายในการที่เขาจะตัดสินใจเขายังไม่ยอมรับการไถ่ของพระเยซูก็สมควรแล้วที่จะต้องไปอีกที่หนึ่งนี่คือพระเจ้าทรงยุติธรรมไม่ใช่บอกว่าเอาแล้วพระเจ้ายุติธรรมทำไมให้เกิดความทุกข์ยากลำบากมาในโลกนี้ทำไมมีการลบลาฆ่าฟันทำไมมีการอิจฉากันทำไมมีคนริษยากันทำไมมีคนสิ่งนั้นเกิดขึ้นทำไมมี LGBT ทำไมพี่น้องมันไม่ได้เกิดมาจากพระประสงค์ของพระเจ้าแต่มันเกิดมาจากมนุษย์คู่แรกที่ไม่เชื่อฟังแล้วอำนาจการครอบครองมันตกอยู่ภายใต้ราชาแห่งความมืดแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเรากลับกลายมีราชาแห่งชัยชนะคือพระเยซูขอบคุณพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับสดุดี118ข้อ25บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดข้าแต่พระเจ้าขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นคนที่มีความเข้าใจในความจริงฝ่ายวิญญาณและเราเองก็ต้องมีความจริงฝ่ายวิญญาณ
ว่าความสำเร็จก็มาจากพระเจ้าความรอดก็มาจากพระเจ้าเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราไม่ได้มีคุณสมบัติเราไม่ได้มีความสามารถเราไม่ได้ติดสินบนพระเจ้าได้เราไม่สามารถจะเอาเงินมากมายเพื่อจะไปซื้อความรอดจากพระเจ้าได้แต่ความรอดเป็นพระคุณของพระเจ้าพระคุณหมายว่าเราไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าให้เราฟรีๆให้เราเปล่าๆให้เราแบบไม่ได้ต้องการอะไรจากเราแต่พระเจ้าให้กับเราเอเมนมั้ยครับขอบพระคุณพระเจ้าเหมือนการรักษาโรคพี่น้องไม่ได้มาจ่ายค่ารักษาโรคให้กับผมพี่น้องไม่ได้มาจ่ายค่ารักษาให้กับอาจารย์คนใดเพราะพระเจ้าให้เรามาเปล่าๆท่านก็รับเอาไปเปล่าๆเอเมนมั้ยครับแต่พี่น้องถ้าเกิดเราไปหาหมอโรคมะเร็งกว่าเราจะหายพี่น้องเสียเงินไปเยอะนะครับทั้งคีโมทั้งยาสารพัดเดินทางอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าท่านมีความเชื่อพระเจ้ารักษาจงขอบคุณพระเจ้าและขอเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าโห่ร้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาลูกไม่จำเป็นต้องเสียเงินเป็นแสนเพื่อจะไปรักษาแต่พระเจ้าทรงเมตตาและพระเจ้าทรงแสนดีเพื่อลูกขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพี่น้องเคล็ดลับเป็นความสำเร็จอยู่ตรงนี้อยู่ในพระเจ้าขอจากพระเจ้าสิครับเอเมนไหมครับขอจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าเส้นก๋วยจั๊บของเราเวลาเรามีปัญหาการเงินพี่น้องอย่าคิดถึงแต่เงินติดล้อสีสวัสดิ์ทันใจบัตรอีออนบัตรอะไรก็ไม่รู้แหละมีตั้ง20บัตรเป็นหนี้หมดเลยอันนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราพึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์ที่เราเป็นไม่ได้หมายความพระเจ้าอยากให้เราเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าลูกจะขอบคุณพระเจ้าอนาคตของลูกอยู่ที่พระเจ้าชีวิตของลูกอยู่ที่พระเจ้าทุกสิ่งวางใจพระเจ้านี่คือคนที่วางใจพระเจ้าพี่น้องหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันวางใจพระเจ้าเราวางใจพระเจ้าแต่พี่น้องต้องเข้าใจคำว่าวางใจเนี่ยคืออะไรวางใจหมายว่ามอบทุกสิ่งเลยถ้าสิ่งนั้นไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีพระเจ้าไม่ได้นี่คือวางใจนี่คือวางใจไม่ใช่นวลใจนะครับถ้านวลใจแล้วพ่อเจย่าเนี่ยเป็นคู่หมายของพ่อเจย่าแต่ถ้าวางใจต้องอยู่ในพระเยซูเอเมนไหมครับต้องวางใจพระเจ้าบางคนบอกโอ้ยคนนี้ยังไม่วางใจต้องวางใจมากกว่านี้อีกพี่น้องมันไม่มีวางใจมากหรือน้อยเขาว่าวางใจหมายว่าเราเองเนี่ยให้พระเจ้าเป็นคำตอบของทุกเรื่องเลยเรื่องลูกเรื่องการเงินเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องการงานเรื่องรถวางใจพระเจ้าหมายว่ามอบให้พระเจ้าข้อต่อไปครับสองโครินธ์บทที่6ข้อ1ข้อ2เพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาอันชอบนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดลักษณะประการที่2ก็คือลักษณะราชาแห่งชัยชนะไม่เพียงแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแต่พระองค์ทรงประทานความรอดพระองค์ประทานความรอดความรอดคืออะไรความรอดคืออะไรภาษาอังกฤษใช้คำว่า salvation แล้วความรอดมันคืออะไรความรอดคือพี่น้องฟังดีนะครับเมื่ออาดัมและเอวาล้มลงในความบาปนั้นจิตวิญญาณของอาดัมและเอวานั้นถูกแยกจากพระเจ้าและเราเองก็ถูกแยกจากพระเจ้าเมื่อเราเองเชิญพระเยซูเข้ามาจากการที่เราแยกจากพระเจ้าพระเยซูได้มาเติมเต็มและมาเชื่อมต่อต
ทำให้เราสามารถกลับไปคืนดีกับพระเจ้าและการที่เรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตการที่ไปคืนดีกับพระเจ้ามันดีตรงไหนมันดีทุกประการเลยพี่น้องที่ใดที่พระเจ้าอยู่ด้วยที่นั่นรับการอวยพรที่ใดที่พระเจ้าอยู่ด้วยที่นั้นเปิดเผยการอัศจรรย์ที่ใดที่พระเจ้าอยู่ด้วยที่นั่นเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ใดที่พระเจ้าอยู่ด้วยที่นั่นเกิดผลที่ใดที่พระเจ้าอยู่ด้วยที่นั้นจำเริญขึ้นและเรามีสิ่งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องเราปลูกต้นไม้ต้นไม้จะเจริญงอกงามเราค้าขายพระเจ้าจะอวยพรในการค้าขายของเราจำเริญขึ้นเราทำสิ่งใดมือของเราจับต้องสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นพระพรของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องคริสเตียนเชื่ออย่างไรและที่อื่นเขาคิดอย่างไรแต่ผมอยากจะหนุนใจและท้าชวนพี่น้องว่าที่นี่คือเราต้องเชื่อตามพระสัญญาของพระเจ้าและรับเอาความเชื่อนี้ด้วยหัวใจของเราเอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าให้กับเรารับเอาทั้งหมดพี่น้องไม่ต้องรู้สึกว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เอารับเอาทั้งหมดมัทธิวบทที่21ข้อที่5จงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระทัยอ่อนสุภาพทรงลาส่งลูกลาข้อนี้ลักษณะประการที่3ของราชาแห่งชัยชนะก็คือพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงอ่อนสุภาพอ่อนสุภาพถ่อมใจคำว่าถ่อมใจที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเองนอบน้อมอย่างนี้พี่น้องอันนี้ภายนอกอ่อนสุภาพแต่ข้างในไม่รู้แต่ความหมายของคำว่าถ่อมใจอ่อนสุภาพหมายถึงว่ายอมให้น้ำพระทัยของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตมากกว่าการกระทำตามใจตนเองพี่น้องฟังดีๆนะครับความถ่อมใจของพระเยซูก็คือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้มาให้สำเร็จและเชื่อฟังจนถึงความตายคือความมรณะจนถึงซึ่งกางเขนดังนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราถ่อมใจไม่ใช่ถ่อมภายนอกที่ดูเหมือนกิริยาอาการนอบนอกแต่เราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจจากภายในเพราะพระองค์ทรงอยู่ในเราหมายความว่ายินดีที่จะเชื่อฟังตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเราทุกสิ่งโดยที่เราเองนั้นไม่ได้เอาตามแนวคิดมุมมองการกระทำปรัชญาค่านิยมสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากสิ่งอื่นที่มันขัดแย้งกับพระเจ้าพระเจ้าหลายคนคิดว่าโอ้ถ่อมใจต้องเดินเข่าใช่ไหมต้องเดินเข่านะเนี่ยคือโทษถ่อมใจเยอะมากเลยเนี่ยถ่อมใจพี่น้องอาจจะเดินเข่าเนี่ยอาจจะดูดีใช่แต่การเดินเข่าไม่ได้หมายคนนั้นเป็นคนถ่อมใจทั้งหมดการถ่อมใจคือการที่เราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งอยู่ในชีวิตของเราและยอมตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับทรงลาทรงลูกลาลาตัวนี้ยังไม่เคยถูกใช้งานลาตัวนี้ยังไม่เคยถูกฝึกหัดลาตัวนี้ยังไม่ได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้แต่ลาตัวนี้ได้รับการนำมาใช้นั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการใช้เราโดยที่ไม่ได้พึ่งกำลังความสามารถคุณสมบัติของตัวเราเองแต่พึ่งฤทธิ์เดชกำลังที่มาจากพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าจึงไม่ได้เหมือนกับการทำธุรกิจในโลกนี้การรับใช้พระเจ้าจึงไม่ได้เหมือนกับการทำงานในโลกนี้แต่การรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเองต้องรู้ว่าแหล่งคำตอบทุกอย่างของเราอยู่ที่พระเจ้าไม่มีเอเมนสักคนเลยครับตอนนี้หิวข้าวแล้วท่าไม่มีใครเอเมนเลยแหล่งกำลังของการรับใช้พระเจ้าอยู่ที่พระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันจะแย่มันจะตกเขวมันจะตลาดหุ้นมันจะล้มละลายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แหล่งกำลังแหล่งทรัพยากรแหล่งกำลังแหล่งสติปัญญาอยู่ที่พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องอาคารหลังนี้ก็เป็นตัวสะท้อนหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าพี่น้องเราไม่ได้เริ่มต้นสร้างอาคารเพราะเรามีเงินมากแต่เราเริ่มต้นสร้างอาคารด้วยจำนวนที่มันจำกัดเงินที่จำกัดความรู้ที่จำกัดกำลังที่จำกัดพี่น้องที่จำกัดเพราะตอนนั้นเรามีพี่น้องน้อยกว่าตอนนี้อีก
ผมมาวางศิลาลากนับได้พี่น้องไปดูภาพย้อนหลังได้ว่าวางศิลาลากเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมตรงเนี้ยมีอยู่วันนั้นเนี่ยไม่ถึง15คนในตอนเช้าวันอาทิตย์วันนั้นเรามาวางศิลาลากกันมีผมมีจันเนฟแล้วก็มีพี่น้องรายล้อมอยู่ประมาณสัก10คน12คนประมาณเนี้ยเราเริ่มวางศิลาลากแล้วหลุมพี่น้องหลุมก็ไม่ได้ลึกเลยยังไม่มีเหล็กเลยหลุมขุดกันวันนั้นได้แค่ประมาณลึกประมาณ1ฟุตเพราะมันแข็งมากเลยไม่มีใครขุดได้พ่อเจย่าขุดปึ๊กปึ๊กปึ๊กก็ไม่เข้าซะทีมันได้แค่นั้นแต่วันนี้พี่น้องเรามีอาคารที่สวยงามเรามีพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าเรามีสิ่งดีต่างๆมากมายดังนั้นพระเจ้าไม่ได้มีอาคารนี้ไว้ให้มันสวยงามที่ตัวอาคารแต่อาคารนี้มีไว้เพื่อจะนำคนมากมายมาหาพระเจ้าและนำพระพรไปสู่เขาเอเมนไหมครับเราจึงต้องไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันแต่เราเองต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของอาคารนี้ที่พระเจ้าให้เราอยู่นั้นเพื่อจะนำความรอดนำข่าวประเสริฐไปยังคนมากมายในจังหวัดนี้ในอำเภอนี้ในจังหวัดนี้ในจังหวัดรอบข้างใกล้เคียงกับเราและประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราเอเมนไหมครับเราจะร่วมใจเอเมนไหมครับเราจะไปด้วยกันเอเมนไหมครับเราจะทำจนสำเร็จเอเมนไหมครับโดยพึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนนี่คือลักษณะของพระเยซูที่เป็นต้นแบบของเราผมจึงบอกว่าในพระคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยพระเอกตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ยาโคบพระเอกตัวจริงอ่ะไม่ใช่เปาโลพระเอกตัวจริงไม่ใช่เปเรโตพระเอกตัวจริงไม่ใช่เอเสเคียนพระเอกตัวจริงไม่ใช่ดาเนียนพระเอกตัวจริงไม่ใช่ฮับบากุกพระเอกตัวจริงไม่ใช่อับราฮัมพระเอกตัวจริงไม่ใช่โยบแต่พระเอกตัวจริงคือองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นราชาแห่งชัยชนะของเราเอเมนไหมครับทำไมพระองค์ซึ่งเป็นพระเอกพระองค์ถ่อมและเชื่อฟังจนถึงความตายเชื่อฟังทุกอย่างเลยที่พระบิดาทรงใช้มาและพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์แล้ววันที่3พระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาประการที่3ประการสุดท้ายเมื่อเรารู้จักราชาแห่งชัยชนะรู้จักลักษณะราชาแห่งชัยชนะประการที่3เราจะตอบสนองต่อราชาที่มีชัยชนะอย่างไรเซคารยาบทที่9ข้อที่9ทิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอบทีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องประการที่หนึ่งเราเองนั้นต้องต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีฮาเลลูยาเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าต้องโห่ร้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอ้วันนี้ได้รู้จักพระเจ้าแล้ววันนี้ดีใจเหมือนสักเคียดในลูกาบทที่19ข้อที่6บอกว่าแล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีฮาเลลูยาแล้วเขาก็รีบลงมาด้วยความปรีดีหมายความว่าโอ้โหการที่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นความรักของพระเจ้าที่เราสัมผัสน้องครีมคนที่มาวันนั้นนะพี่น้องเขามาต้อนรับพระเยซูตรงเนี้ยน้ำตาเขาไหลพรากเลยไม่ใช่ร้องไห้เพราะเสียใจนะแต่เขารู้สึกซาบซึ้งใจในความรักของพระเจ้าซึ้งใจที่พระเจ้ารักเขาซึ้งใจที่พระเจ้ารักครอบครัวเขาซึ้งใจที่เขาหลุดมาจากอำนาจมืดซึ้งใจที่พระคุณพระเจ้าเพียงพอสำหรับชีวิตของเขาและผมก็อยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยมีบรรยากาศแบบนี้ที่เราเองซึ้งใจในพระคุณของพระเจ้าอย่าเป็นคนที่สักแต่รับพระคุณพี่น้องผมไม่ได้พูดเองนะแต่มันมีอยู่ในพระคัมภีร์คำนี้อย่าสักแต่รับพระคุณพระเจ้าแต่เราเองนั้นต้องสำแดงชีวิตที่รู้จักพระเจ้าด้วยการแสดงออกเป็นการกระทำที่โห่ร้องปรีดีต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีไม่ใช่รู้จักพระเจ้าแล้วเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมพี่น้องพระเจ้าเสียใจแบบนี้แต่พระเจ้าจะยิ้มได้เมื่อเราเองเป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริง
ซักเคียสเป็นคนที่ชอบโกงเก็บเงินเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่เมื่อพระเยซูไปหาเขาพระเยซูบอกว่าซักเคียสลงมาวันนี้เราจะพักอยู่ที่ตึกของท่านแล้วซักเคียสก็รีบลงมาเลยซักเคียสเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นคนเตี้ยรู้แล้วว่าเขาเองชอบโกงรู้แล้วเป็นคนบาปหนาสาหัสแต่เขาเองนั้นเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตเขาดีใจมากเลยแล้วเขาตอบสนองพระคุณของพระเจ้าเขาไม่ได้สักแต่พระคุณไม่ได้สักแต่รับพระคุณแต่เขาบอกว่าลุกขึ้นยืนท่ามกลางคนจำนวนมากที่กำลังอยู่ในงานเลี้ยงและเขาไม่ต้องการให้พระเยซูไปแล้วเขารีบลุกขึ้นมาเลยบอกว่าทรัพย์สินของที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าจะมอบให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและข้าพเจ้าได้ช่อโกงของผู้ใดมาข้าพเจ้าจะคืนเขา4เท่าซักเคียสไม่ได้กลับใจตอนที่เขาเองให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาสำแดงการกลับใจกลับใจหมายความว่าเปลี่ยนแนวคิดมุมมองใหม่เปลี่ยนแนวคิดพฤติกรรมก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราเองยังไม่เปลี่ยนแนวคิดการกระทำของเราก็ไม่เปลี่ยนชีวิตของเราเหมือนเดิมแต่ซักเคียสแต่ก่อนขี้โกงแต่ก่อนเคยอยากจะเอาแต่ก่อนเห็นแก่ตัวแต่ก่อนขโมยแต่ก่อนเป็นคนขี้รักแต่หลังจากพระเยซูเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนแนวคิดหมดเลยตอนแรกเอาให้ได้เยอะที่สุดเอาเพื่อฉันจะร่ำรวยเอาแม้แต่ใครก็แล้วแต่คนอิสราเอลฉันก็เป็นคนอิสราเอลเหมือนกันแต่ฉันเป็นทาสของโรมฉันเก็บอย่างเดียวแต่หลังจากที่พระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่ก่อนเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ฉันจะให้และก็ให้แบ่งปันเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าต้องมีลักษณะแบบนี้เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่ให้มากกว่าที่จะเอาโอ้โหไม่มีใครเอเมนเลยแสดงว่าพี่น้องเนี่ยกินใจมากเลยใช่ไหมแต่ก่อนเราเป็นคนที่เอาแต่เราต้องรู้จักให้มี5คนขอบคุณพระเจ้ายังดี5คนขึ้นสวรรค์เองนะพี่น้องพูดเล่นนะขึ้นสวรรค์หมดแล้วแหละแต่ก่อนเราอาจจะเอาแต่ตอนนี้เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องรู้จักให้เราต้องรู้จักแบ่งปันเราต้องรู้จักขอบคุณพระเจ้าเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตที่วางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วถวายพระเจ้าไปแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรกินก็นี่ไงกำลังจะสอนให้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อไงเอเมนไหมครับถ้าเรายังมีกระเป๋าตังค์อยู่และเงินอยู่ครบพระเจ้าก็ไม่คิดฮอดหรอกพี่น้องเพราะอะไรตังค์ยังอยู่ครบอยากกินอะไรสปาเกตตี้เหรอไปกินเพราะเราเองพึ่งกระเป๋าตัวเองเราไม่ได้พึ่งพระเจ้าแต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้ากระเป๋าของเราอาจจะไม่มีเงินนะแต่พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอาจารย์มันจะเป็นได้อย่างไรล่ะอาจารย์ก็ลองดูสิเราลองได้เอเมนไหมครับผมไม่รู้ใครจะมีกล้าลองหรือเปล่านะแต่ผมลองมาทั้งชีวิตเลยเพราะผมไม่รู้จะต้องเสียอะไรอีกแล้วผมออกมาบุกเบิกที่จังหวัดชัยภูมิไม่มีเงินติดตัวมาเลยพี่น้องถ้าภาษาเราก็คือตายดะตะไปตายเอาดาบหน้าเรียนก็ยังไม่จบลามเลยเงินลงทะเบียนยังไม่รู้เลยจะเอาไหนลงคือไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวแต่พระเจ้าไม่ให้ผมตายแต่สามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นจำนวนมากเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าประการที่สองไม่เพียงแต่เราต้อนรับด้วยความปรีดีเท่านั้นนะแต่ให้เราสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าโห่ร้องโฮสนาเหมือนคนที่บอกว่าเขาเอาใบไม้ต่างๆมาปูตอนที่พระเยซูจะไปกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่พระเยซูขึ้นหลังลาสาวกเอาเสื้อของตัวเองเสื้อนั้นแสดงถึงความประพฤติของมนุษย์ความคุณงามความดีของมนุษย์เป็นทางให้พระเยซูนั้นได้ผ่านไปเ
าเองโฮสนากษัตริย์ผู้ทรงเจริญโฮสนาโฮสนาและพี่น้องจะรู้ว่าคนที่โฮสนาตอนนั้นน่ะวันอาทิตย์อาจจะวันศุกร์อาจจะไม่เหมือนกันแต่วันนั้นเป็นวันที่โฮสนาเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้ว่าเราจะตอบสนองราชาอย่างฉะนั้นคือโฮสนาสรรเสริญพระเจ้าโฮสนาแปลว่าอะไรภาษาฮิบรูนั้นนะครับใช้คำว่าสรรเสริญพระเจ้าและความหมายต่อเนื่องมาก็คือขอทรงโปรดให้รอดเถิดภาษาฮิบรูเป็นภาษาที่ถูกเขียนในพระคัมภีร์เดิมสรรเสริญพระเจ้าและขอทรงโปรดให้รอดเถิดโฮสนาโฮสนาโฮสนากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงเป็นราชาแห่งชัยชนะผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเอเมนมั้ยครับข้อสุดท้ายจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าสดุดี146ข้อ1พี่น้องให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตนั้นสรรเสริญพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเหมือนเรามาโบสถ์นะพี่น้องทำไมเราต้องมาโบสถ์เพราะเรามาเพื่อจะยกย่องพระเจ้ายกย่องพระเจ้ากับสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยใกล้เคียงกันเรามาเพื่อจะชื่นชมความแสนดีของพระเจ้าเรามาเพื่อจะยกย่องพระเจ้าเรามาเพื่อนมัสการพระเจ้าร้องเพลงบนโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรปรบมือเอาปรบมือไม่ได้กระโดดเอากระโดดไม่ได้ก็พยักหน้าเอาพยักหน้าไม่ได้ก็ยกมือเอาแต่ถ้าหากว่าเรามีเนื้อขึ้นนะพี่น้องเราก็ร้องตามไปเอเมนมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้าแล้วสรรเสริญพระเจ้ามันดียังไงสรรเสริญพระเจ้านำมาการปลดปล่อยนำมาซึ่งการรักษาเราอาจจะเข้ามาตอนที่เราเข้ามานั้นอาจจะปวดเอวปวดเมื่อยหรือเราเองอาจจะเป็นมะเร็งหรือเรากำลังจะล่อแร่แล้วแต่เมื่อเรามาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าจะรักษาให้หายปรบมืออยู่ที่ไหนครับเนี่ยการสรรเสริญนมัสซึ่งพลังการสรรเสริญนมัสซึ่งฤทธิ์เดชการสรรเสริญนมัสซึ่งกำลังที่มาจากพระเจ้าคนที่ท้อแท้ห่อเหี่ยวใจจงสรรเสริญพระเจ้าเองไหมครับแล้วพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอะไรที่ผมเองรับยากจริงๆแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คืออธิษฐานภาษาแปลกๆและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรแต่ผมเองเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าโยโย่อารมณ์พุ่งปี๊ดปาดไปมาไปมาตลอดแต่ผมรู้อย่างหนึ่งก็คือการที่เราเป็นคนของพระเจ้านั้นไม่ได้หมายว่าเราเองนั้นโอ้โหดีงามบกพร่องดีงามไม่บกพร่องเลยไม่ใช่แล้วยังมีหลายอย่างที่เราต้องเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตบางเรื่องเราก็ไม่ตั้งใจอยากให้มันเกิดแต่มันกลับเกิดก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนพี่น้องหลายคนอาจจะบอกโอ้อาจารย์ดูเหมือนกับอาจารย์ครอบครัวของอาจารย์คงจะไม่มีปัญหาทะเลาะกันพี่น้องเข้าใจผิดฟังอีกครั้งพี่น้องเข้าใจผิดบางทีผมก็ถูกศรีภรรยาผมตำหนิเอาเหมือนกันก็ทะเลาะกันก็มีบ้างแต่การที่เราเป็นสามีภรรยาหรือครอบครัวของคนที่รู้จักพระเจ้าไม่ได้หมายว่าเราจะไม่ทะเลาะไม่ใช่พี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอเมนไหมครับเราก็ยังเติบโตพระเจ้าไปด้วยกันขอบคุณพระเจ้าแล้วพี่น้องคงรู้นะว่าเวลายามทะเลาะเนี่ยใครจะเป็นคนฝ่ายเงียบก่อนคุณเบนรู้ไหมฮะผู้ชายเงียบก่อนตบมือให้คุณเบนเลยครับเนี่ยแสดงว่าคุณเบนรู้ใช่ไหมสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆหนึ่งพงศาวนารบทที่16ข้อ23แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงประกาศความรอดของพระองค์ทุกวัน 3.3 ไม่เพียงแต่เราตอบสนองพระเจ้าด้วยการรับพระองค์ด้วยความปรีดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าประการที่3ประกาศความรอดของพระเจ้าทุกวันเอเมนมั้ยครับถ้าเรากินข้าวทุกวันเราต้องเป็นพยานทุกวัน
มีเอเมนอยู่5เสียงขอบคุณพระเจ้าถ้าเรากินข้าวทุกวันเราต้องประกาศเรื่องราวพระเจ้าทุกวัน No Bible No Breakfast พี่น้องหลายคนฟังไม่ทันใช่ไหม No Bible No Breakfast No Gospel No Breakfast หมายความว่าพี่น้องยังงงใช่ไหมไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่กินข้าวไม่ประกาศข่าวประเสริฐไม่กินข้าวเอเมนมั้ยครับโอ้พี่น้องเอเมนแล้วนะพี่น้องอย่าเอเมนไปสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7นะเดี๋ยวรับผิดชอบนะพี่น้องต้องเอเมนแบบมีสติปัญญาเด้อไม่ใช่เอเมนโอ้รับปากเอเมนไปแล้วเนี่ยรู้มั้ยว่าเอเมนคืออะไรเอเมนก็คือขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงแน่แท้ฉันจะทำตามเอเมนไหมครับ yeah. ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องยังเอเมนอยู่แสดงว่าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ